พิงกี้สาวิกาโพสต์ภาพวัยเด็กทรงอย่างแบล็กแซดอย่างบอยก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมแล้วซึ่งทุกๆปีก็จะถูกจัดว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติเชื่อว่าวันนี้ใครๆหลายคนก็คงจะต้องโฟกัสอวดรูปตอนวัยเด็กกันอย่างแน่นอนและก็คนบันเทิงอย่างสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชก็ได้มีการเคลื่อนไหวในวันเด็กโดยที่การโพสต์ภาพในวัยเด็กระบุไว้ว่าเต้าอ้วนเตรียมตัวไปเต้นทรงอย่างแบล็กแซดอย่างบอยสุขสันต์วันเด็กทุกคนนะคะเรียกได้ว่างานนี้เราแฟนๆต่างก็เข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากต่างก็บอกว่าน่ารักมากแต่อย่างไรก็ตามสำหรับแฟนๆที่คิดถึงพิงกี้ก็รอดูละครกันก่อนนะจ๊ะ